ดีจ้าสวัสดีค่ะอ้าววันนี้หนูมาเที่ยวป่าแล้วจ้าเปล่าค่ะหนูแค่จะมาเอาของที่พี่บอกจะเอามาให้อ่ะค่ะเดี๋ยวพี่เอาของมาให้นะจ๊ะของพวกเดินทางแล้วก็ของพวกนี้ไว้นะจ๊ะอ๋อของแถมแตงโมให้จ้ะว้าวส่วนนี่ไหนๆก็เจอกันแล้วหนูให้น้องกิ้งก่าค่ะขอบคุณมากดินนะจ๊ะว้าวกิ้งก่าน่ารักจังเลยแม่เอาลูกมังกรมาให้ดีกว่ามันจะเป็นสีอะไรนะตัวมันค่อยๆจะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับงั้นให้กินอีกลูกดีกว่าไม่สีขาวเลย น่ารักจังเลยใส่อีกนิดอ้าวให้มะม่วงเขาทานไปละกันหวังว่าจะชอบนะจ๊ะว้าวน่ารักจังเลยแค่นี้แหละเดี๋ยวแม่เก็บไปเลี้ยงนะอ๋อแล้วผีเสื้อค่ะว้าวอุ้ยพวกผึ้งก็น่ารักผึ้งน้อยน่ารักจังเลยอุ้ยขี้กว่ามันต่อยจังนั้นแค่นี้หนูเอากลับบ้านก็ไม่ได้ไม่ไหวงั้นเอาแค่นี้ไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจ้าขอบคุณสำหรับกิ้งก่าหน่อยนะจ้าไปรับของขวัญฟรีกันต่อเถอะไปรับของขวัญฟรีกันเลยมารับกันรับคิวก่อนคิวที่หนึ่งนี่ค่ะพี่แคมป์โอเคค่ะมีจดหมายมาด้วยค่ะจากทางไปรษณีย์อ๋อเหรอคะอ่านก่อนอ้าวอ๋อใบสมัครนี่นะอ๋อนี่นั่นเองโอเคว่าแต่ว่าพี่เข้มค่ะหนูให้แตงโมพี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเค้กด้วยว้าวพี่ไม่เอาตะกร้าหรอกนะตะกร้าพี่มีเพียบแล้วนั้นขอบคุณนะคะที่คืนตะกร้าจ้าวันนี้ของฟรีมีอะไรเหรอคะพี่ไม่รู้น่ะเปิดเองแล้วกันนะค่ะได้เลยนะติ๊กตอกติ๊กตอกว้าวเปิดเลยว้าวเสื้อเข้าสู่ฤดูหนาวเพื่อที่กาก็หนาวอยู่ตอนนี้ฝนตกหนักเลยเลยหนาวพี่นิชาขอลองใส่หน่อยสิมันดูน่ารักจังเลยหมวกใหญ่ไปหน่อยนะแต่ก็ดีโอ้โหเสื้อใส่สบายมากนุ่มสุดๆใส่ชุดแทนชุดนอนก็ได้นะแอร์ที่บ้านเย็นเพราะว่ามีแมลงสาบตัวนึงน่ะน่ารักน่ารักแมลงสาบน่ารักเหรอพี่เปล่าน่ะพี่ไม่ชอบฤดูฝนเลยทำไมอ่ะพี่แมลงสาบมันชอบมาหาพี่อ่ะตกใจหมดเลยแมลงสาบน่าจะเห็นพี่เป็นไอดอลหรอกนะจริงเหรอพี่อะไรจ๊ะพี่ว่าใส่ไปใส่มานี่เริ่มร้อนขึ้นแล้วเนี่ยนั้นพี่ใส่ชุดเดิมดีกว่าโอ้ยพี่ชอบตัวเสื้อมากเลยอ่ะแต่ตัวหมวกเนี่ยพี่ไม่เคยชอบเลยอ่ะโอ้ตะทีกล้าใส่หมวกนี่นะน้องไม่ต้องใส่หมวกหรอกเดี๋ยวเก็บไว้ให้แม่หรือพ่อเอาหมวกไปที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยเก็บของให้หมดแล้วใส่แว่นก่อนทีก้าเลยต้องรีบกลับบ้านแล้ววันนี้พ่อแม่รอเราอยู่จริงเหรอพี่ใช่แล้วแต่พี่ก่อนแต่ตอนพี่ขอเก็บของขวัญพี่ก่อนตู้คอนเน็กโอเคไปน้องเดี๋ยวพี่ไปแล้วไปลูกเอ้ยไปน้องเป็นลูกเลยไปทีก้าไปอวดแม่กันโอเคไปกันเถอะนั่นก็ตัวชิมนี่บ๊ายบาย